สวัสดีเพื่อนชาวนิวโวได้ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราไปตามสถานการณ์สู้รบที่ยูเครนกันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาเริ่มต้นผลงานทางทหารยูเครนกันครับคลิปแรกนะครับคลิปนี้ทีมกรรมการถล่มเจ้าปืนใหญ่ตาจรแบบ 2S1 กวาดิก้าของรัสเซียนะครับจากในคลิปครับทางยูเครนนะครับสืบทราบมาว่าที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับมันก็มีปืนใหญ่ตาจรแบบ 2S1 กวาดิก้าของทหารรัสเซียจอดอยู่เมื่อทางยูเครนทราบพิกัดเป้าหมายชัดเจนแล้วเนี่ยพวกเขาก็ได้ใช้ปืนใหญ่แบบ M777 ยิงโจมตีเข้าใส่ที่บริเวณดังกล่าวนะครับเพื่อเป็นการสัญการระเบิดถึงควันขโมงที่เกิดขึ้นครับการโจมตีครั้งนี้นะครับแอดก็ยังไม่ชวนครับว่ามันเป็นการยิงโจมตีด้วยกระสุนนำวิถีหรือเปล่าแต่การระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมากกว่า1ครั้งนะครับถ้าเป็นกระสุนธรรมดาเนี่ยก็ถือว่ามีความแม่นยำมากๆครับเพราะว่ากระสุนเนี่ยมันตกเกาะกลุ่มอยู่ใกล้ๆกับปืนใหญ่ตาจรแบบ 2S1 กวาดิก้าของรัสเซียเป็นอย่างมากเลยครับเมื่อซูมเข้ามาใกล้ๆเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าไอ้ปืนใหญ่ตาจรแบบ 2S1 กวาดิก้าของทหารรัสเซียกระบอกนี้เนี่ยมันก็มีโคบเคสติดตั้งมาด้วยนะครับไอ้โคบเคสนะครับก็คือตะแกรงเหล็กที่อยู่เหนือป้อมปืนนะครับเพื่อนไอ้ปืนใหญ่กระบอกนี้นะครับมันก็เกิดควันขโมงลอยขึ้นเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยครับต่อมาไม่นานครับไอ้เจ้าปืนใหญ่แบบ 2S1 กวาดิก้ากระบอกนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นครับไอ้เพลิงไหม้ดังกล่าวนะครับแอดก็คาดว่ามันก็น่าจะเกิดจากความเสียหายที่เจ้าปืนใหญ่กระบอกนี้เนี่ยถูกโจมตีจากปืนใหญ่ทางยูเครนครับจากนั้นไม่นานครับไอ้เจ้าปืนใหญ่กระบอกนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นครับไอ้ระเบิดขนาดใหญ่ดังกล่าวเนี่ยแอดคาดว่ามันก็น่าจะเกิดจากกระสุนปืนที่อยู่ทางด้านในหรือแม้แต่น้ำมันเชื้อเพลิงมันเนี่ยก็ได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ด้วยเช่นกันครับมันยังทำให้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่อย่างในคลิปที่เมื่อเห็นนะครับแน่นอนครับว่าการระเบิดขนาดนี้เนี่ยแอดคิดว่าไอ้เจ้าปืนใหญ่แบบ 2S1 กวาดิก้าของทหารรัสเซียกระบอกนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กคาทุ่งที่ยูเครนไปอีกหนึ่งนะครับผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานการประสานงานกันระหว่างกองพลน้อยจู่โจมภูเขาที่10ร่วมกับกองพลน้อยปืนใหญ่ที่40ทางยูเครนสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าของคลิปเขาก็ไม่ได้แจ้งไว้นะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการหย่อนระเบิดถล่มทหารรัสเซียที่บริเวณสนามเพาะแห่งนึงครับจากในคลิปนะครับไอ้โดรนของยูเครนเนี่ยมันก็ไปพบกับทหารรัสเซียกลุ่มนึงที่บริเวณสนามเพาะแห่งนี้เมื่อทหารรัสเซียเห็นเจ้าโดรนของยูเครนเข้าให้เนี่ยพวกเขาก็ได้หยิบปืนขึ้นมายิงมันครับเพื่อนๆก็เห็นควันขโมงที่ปลายกระบอกปืนของทหารรัสเซียได้อย่างชัดเจนนะครับไอ้ที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่โดรนของยูเครนแค่ลำเดียวนะครับมันน่าจะมีโดรนอีกหลายๆลำรวมทั้งทหารยูเครนเนี่ยก็น่าจะกำลังบุกถล่มที่บริเวณสนามเพาะแห่งนี้อยู่นะครับจากนั้นไม่นานนะครับไอ้เจ้าโดรนของยูเครนเนี่ยมันก็ได้ทำการหย่อนระเบิดเข้าใส่ที่บริเวณสนามเพาะแห่งนี้นะครับการระเบิดควันขโมงที่เกิดขึ้นครับทหารรัสเซียที่ยิงปืนใส่เจ้าโดรนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแอดก็คิดว่าพวกเขาก็น่าจะหนีเข้าไปหลบในสนามเพาะจากนั้นนะครับไอ้เจ้าโดรนเนี่ยมันก็ได้ตามไปหย่อนระเบิดอย่างในคลิปที่เพื่อนเห็นนะครับแน่นอนครับว่าการหย่อนระเบิดครั้งนี้เนี่ยถ้ามีทหารรัสเซียอยู่ในรูนะครับแอดคิดว่าพวกเขาเนี่ยก็น่าจะได้รับบาดเจ็บเป็นถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับผมผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยยานเกราะที่30สถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวแถวบักมุดคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการถล่มยกปืนใหญ่ลากจูงแบบ D30 ของทหารรัสเซียที่บริเวณชุมชนแห่งนึงครับจากในคลิปนะครับทางยูเครนนะครับไปสืบทราบมาว่าที่บริเวณชุมชนแห่งนี้นะครับมันก็มีทหารรัสเซียปืนใหญ่แบบ D30 ไปตั้งอยู่นะครับเมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราก็จะเห็นปืนใหญ่แบบ D30 ได้อย่างชัดเจนนะครับจากนั้นไม่นานครับที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดควันขโมงเกิดขึ้นครับไอ้การระเบิดดังกล่าวนะครับตามรายงานแล้วเนี่ยก็ได้บอกว่ามันเป็นการยิงโจมตีจากปืนใหญ่ทางยูเครนนะครับการโจมตีดังกล่าวนะครับก็มีความแม่นยำมากๆครับแอดก็ไม่ชวนครับว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการใช้กระสุนนำวิถีหรือเปล่าเพราะกระสุนปืนใหญ่เนี่ยมันก็ไปตกใส่เจ้าปืนใหญ่แบบ D30 แบบเป๊ะๆ นะครับถ้าเป็นกระสุนปืนใหญ่แบบธรรมดาเนี่ยก็ถือว่ามีความแม่นยำมากๆนะครับผมการโจมตีครั้งนี้นะครับแอดคิดว่าไอ้เจ้าปืนใหญ่แบบ D30 ของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็น่าจะได้รับความเสียหายไม่มากก็น้อยนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยยานเกราะที่30สถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวแถวบักมุดคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปผลงานของทางกองพลน้อยยานเกราะที่30อีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการถล่มรถถังรัสเซียคันนึงนะครับจากในคลิปครับเพื่อเห็นการระเบิดควันขโมงที่เกิดขึ้นครับไอการระเบิดและควันขโมงดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นการโจมตีจากอาวุธไม่ทราบชนิดของทางกองพลน้อยยานเกราะที่30นะครับต่อมาไม่นานนะครับไอรถถังคันนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นครับไอการระเบิดขนาดใหญ่ดังกล่าวเนี่ยแอดก็คิดว่ามันก็จะเป็นการระเบิดของกระสุนหรือไม่ก็น้ำมันเชื้อ
ื้อเพลิงของไอ้เจ้ารถถังคันนี้นะครับแน่นอนครับว่าการระเบิดที่มีความรุนแรงแบบนี้เนี่ยไอ้เจ้ารถถังของรัสเซียคันนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กข้างๆป่าคันนาที่ยูเครนไปอีกหนึ่งนะครับผมผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานกองพลน้อยยานเกราะที่30สถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวๆเบอร์คิฟกาตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองบักมุดนะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้นะครับก็ได้มีรายงานว่าที่บริเวณเมืองโดเนตส์เนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดควันขโมงเกิดขึ้นครับไอ้การระเบิดและควันขโมงดังกล่าวในแอร์ก็ยังไม่ชวนครับว่ามันเป็นการยิงโจมตีจากทางยูเครนหรือเปล่าหรือทหารรัสเซียแค่ไปสูบบุหรี่เพราะการระเบิดเนี่ยมันเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆนะครับเวลาที่แอร์ดัดคลิปเนี่ยก็เป็นเวลาบ่ายโมง20ตามเวลาประเทศไทยของวันที่15มิถุนายนปีพุทธศักราช2566นะครับการระเบิดดังกล่าวนะครับมันทำให้เกิดเป็นควันดำลอยขโมงขึ้นเต็มท้องฟ้าเลยนะครับเพื่อนแอดก็ไม่ชวนเข้าไปที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยมันคือคลังน้ำมันรถน้ำมันสถานีเติมน้ำมันหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับน้ำมันเนี่ยมันเกิดการระเบิดหรือเปล่าถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดก็จะรีบนำมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมกันต่อไปนะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับผมสวัสดีครับ